สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้พามาดูการจัดระเบียบสายสื่อสารกันค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสายสื่อสารเริ่มเป็นระเบียบกันแล้วค่ะอย่างเช่นในย่านใจดีวัด3ปื้มนะคะสายสื่อสารเริ่มมีการจัดระเบียบแล้วนะคะโดยสายสื่อสารที่ใช้งานจริงทุกเส้นนะคะจะต้องร้อยเข้าช่องที่คอนนะคะเพื่อให้เป็นระเบียบบนเสาไฟฟ้านะคะจะมีสายทั้งหมด3ระดับด้วยกันค่ะบนสุดนะคะจะเป็นสายฟ้าแรงสูงแล้วก็เป็นสายฟ้าแรงต่ำข้างล่างสุดก็จะเป็นสายสื่อสารค่ะสายสื่อสารนี่แหละค่ะที่มีปัญหาเพราะว่ามีสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเรียกว่าสายตายมากกว่าครึ่งค่ะขณะที่ความต้องการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีมากขึ้นทุกวันนะคะก็จะมีสายใหม่ที่เติมเข้ามาทำให้เกิดปัญหารกรุงรังนะคะท่านผู้ชมคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดเตรียมคอนและจัดแบ่งพื้นที่เป็นช่องๆไว้ให้ผู้ประกอบการสื่อสารทุกบริษัทจะต้องพาดสายสื่อสารเข้าช่องให้เป็นระเบียบโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะกำกับดูแลการพาดสายให้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ที่อยุธยาเนี่ยมีการจัดระเบียบสายสื่อสารเนี่ยกี่เส้นทางกี่กิโลคะทั้งหมด96เส้นทางด้วยกันระยะทางรวม279กิโลเมตรดำเนินการไปแล้วนะครับได้ประมาณ 50% แล้วครับท่านฝ่ายคะบนเสาไฟฟ้า1ต้นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วจุดที่เกิดปัญหาจริงๆอ่ะมันคือตรงไหนสูงสุดข้างบนเนี่ยเป็นสายไฟแรงสูงรองลงมาเนี่ยจะเป็นสายไฟแรงต่ำที่มีปัญหาที่สุดนะครับรกรุงรังก็คือสายสื่อสารนะครับที่มีโอเปอเรเตอร์หลายรายที่มาใช้ร่วมกันนะครับที่หน้าศาลากลางอยุธยาเนี่ยจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสายสื่อสารที่มันอยู่บนเสาเนี่ยมันมีทั้งสายที่ใช้งานไม่ใช้งานเราจัดการยังไงคะเรามีการประชุมร่วมกันโอเปอเรเตอร์นะครับมีหน้าที่ไปมาร์คสายสื่อสารของตัวเองนะครับว่าอันไหนใช้งานอันไหนไม่ใช้งานสายไหนใช้งานมาร์คไว้ทำสัญลักษณ์ไว้สายที่ไม่มีสัญลักษณ์คือตัดทิ้งเวลาจัดระเบียบเนี่ยเขาต้องเอาสายสื่อสารเนี่ยเข้าไปยังช่องคอนตรงนั้นในคอนเนี่ยนะครับจะมีสล็อตต่างๆนะครับว่าเป็นของหน่วยงานไหนนะครับเวลาจัดระเบียบสายสื่อสารเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องอยู่ในสล็อตของตัวเองนะครับถ้าทุกคนเข้าช่องของตัวเองก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านฝ่ายข้าเสาต้นนู้นนะมันยังดูรกๆอยู่เลยอ่ะมีม้วนกลมๆอยู่อันนั้นคือจัดเสร็จยังคะตรงนั้นเนี่ยดำเนินการเสร็จเกือบ 100% เนื่องจากว่ามันเป็นมาตรฐานของสายสื่อสารที่เวลาจะต้องมีสายมาม้วนเก็บไว้ในกรณีที่ต้องนำกลับไปซ่อมเผื่อไว้ซ่อมบำรุงเวลาสายมีปัญหาสายขาดตรงไหนเขาก็จะดึงออกไปตอบท่านผู้ชมคะถ้าเราเห็นตามแนวที่เป็นแนวระหว่างเสาไฟฟ้าเนี่ยจะต้องตึงเรียบร้อยแบบนี้ส่วนถ้าเป็นช่วงหัวมุมเสาเนี่ยอาจจะมีม้วนเป็นวงกลมๆอันนั้นเป็นสายสำรองไว้แต่อนาคตนะครับเราจะไม่ให้อยู่ในเส้นทางหลักแล้วนะครับไปอยู่ไหนคะไปอยู่ในเส้นทางรองที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าครอบคลุม74จังหวัดทั่วประเทศกสช.ก็มีนโยบายเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารสายเดิมที่อยู่ในบนเสาแล้วเนี่ยก็ยังคงอยู่สายใหม่ก็เพิ่มเข้าไปนโยบายก็เลยให้นำสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้เนี่ยออกให้หมดอยู่ที่ประมาณ 50%ขั้นตอนการจัดระเบียบเป็นยังไงคะการไฟฟ้ากสช.ร่วมกับผู้ประกอบการนะครับสำรวจดำเนินการตัดสายที่ไม่ได้ใช้ออกแล้วก็นำสายสื่อสารที่ได้ใช้นะครับเข้าคอนให้เรียบร้อยเป้าหมายท่านผู้ชมคะมิถุนายน2563นะคะจัดระเบียบต้องเสร็จทั้งประเทศพื้นที่ตรงนี้เราเห็นเรียบร้อยแล้วในอนาคตสมมุติว่ามีสายมาพลาดแล้วไม่เป็นระเบียบเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรคะในส่วนนี้ก็คือเป็นกรณีที่มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะมาขอเกาะสายตามเสาไฟฟ้าต้องไปขออนุญาตการไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะติดตั้งได้เป้าหมายในการจัดระเบียบสายสื่อสาร74จังหวัดทั่วประเทศจำนวน 3,891 เส้นทางรวมระยะทาง 7,863 กิโลเมตรโดยในพื้นที่ภาคเหนือ293เส้นทางระยะทาง614กิโลเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,642เส้นทางระยะทาง2,719กิโลเมตรภาคกลาง858เส้นทาง2,307กิโลเมตรส่วนภาคใต้
1,098 เส้นทาง 2,223 กิโลเมตรค่ะท่านผู้ชมคะเดือนมิถุนายน2563นี้การจัดระเบียบสายสื่อสาร74จังหวัดทั่วประเทศจัดแล้วเสร็จสวยเป็นระเบียบปลอดภัยและสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าค่ะ